ด้อมส้มรอรับแน่นพิธาปราศัยเวทีสุพรรณบุรีขออสว.โหวตนายกรัฐมนตรีคืนความปกติด้อมส้มรอรับแน่นพิธาปราศัยเวทีสุพรรณบุรีขออสว.โหวตนายกรัฐมนตรีเพื่อหลักการคืนความปกติให้ระบบการเมืองไทยวันที่9กรกฎาคม66นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเดินทางมาสุพรรณบุรีก่อนขึ้นเวทีปราศัยขอบคุณประชาชนที่โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลเพื่อย้ำจุดยืนพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีของประชาชนทุกคนพิธากล่าวว่าแม้พรรคก้าวไกลจะไม่ได้ส.ส.ในสุพรรณบุรีแต่ขอขอบคุณชาวสุพรรณบุรีที่เลือกพรรคก้าวไกลแบบบัญชีรายชื่อเป็นที่หนึ่งของจังหวัดยืนยันตนพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีของคนสุพรรณบุรีและคนไทยทั้งประเทศการกลับมาสุพรรณบุรีในวันนี้มาในฐานะหัวหน้าพรรคจัดตั้งรัฐบาลสัญญาว่าเมื่อจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จพร้อมนำทั้ง8พรรคแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนทันทีเราอยู่ในระบบที่ไม่ปกติมาเป็น10ปีทั้งการทำรัฐประหารนิติสงครามการยุบพรรคขอสื่อสารถึงนักการเมืองทุกคนวันนี้เมื่อพี่น้องประชาชนให้ฉันทามติกับพรรคการเมือง8พรรคแล้วท่านมีโอกาสจะทำให้ความปกตินั้นกลับมาเป็นความปกติได้ถ้าเพื่อนส.ส.ทุกคนบอกว่าพอกันทีกับความอปกติท่านไม่ต้องเลือกพิธาแต่ท่านต้องเลือกรัฐบาลที่มาจากพี่น้องประชาชนใช่หรือไม่พิธากล่าวหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวต่อว่าสว.หลายคนบอกว่าอยากโหวตเพื่อหลักการอยากจะโหวตให้รัฐบาลเสียงข้างมากที่มาจากประชาชนเพราะฉะนั้นเราต้องให้กำลังใจกับสว.ที่มีความกล้าหาญที่ออกมาแสดงว่าประชาชนเลือกอย่างไรสว.ก็เลือกอย่างนั้นไม่ต้องคิดว่าให้โอกาสพิธาแต่ให้โอกาสประเทศไทยเปลี่ยนความผิดปกตินี้ให้กลับมาเป็นความปกติพร้อมกันนี้พิธายังกล่าวแสดงความเคารพต่อสว.ที่ยืนอยู่ข้างอนาคตและความถูกต้องขอให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอีก4วันที่จะถึงการตัดสินใจในวันที่13กรกฎาคมนี้จะบอกว่า 10-20 ปีข้างหน้าของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรขอให้ทุกท่านที่รู้จักส.ส.สุพรรณบุรีสว.สุพรรณบุรีช่วยกันพูดกับเขาอย่างมีวุฒิภาวะว่าการเลือกครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกพิธาไม่ใช่การเลือกพรรคก้าวไกลแต่คือการเลือกระบอบประชาธิปไตยพิธากล่าวธนากรลั่นคนไทยทั้งประเทศไม่เห็นด้วยก้าวไกลแก้หมู่112เชื่อสว.เลือกคนดีธนากรลั่นคนไทยทั้งประเทศไม่เห็นด้วยก้าวไกลแก้หมู่112จุดชนวนขัดแย้งยันไม่โหวตพิธาเชื่อสว.ทุกคนมีวิจารณญาณต้องเลือกคนดีวันที่9กรกฎาคม2566นายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีรัฐสภาเตรียมเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้ว่าหากพรรคก้าวไกลจะเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แต่ยังคงดึงด้านต้องการเสนอแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งถือเป็นกฎหมายสำคัญมีไว้คุ้มครองประมุขของประเทศและสุ่มเสี่ยงขัดต่อรัฐธรรมนูญตนเป็นห่วงว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นชนวนความขัดแย้งขึ้นซ้ำอีกเพราะคนไทยทั้งประเทศรวมถึงตนก็ไม่เห็นด้วยกับการล่วงละเมิดสถาบันอันเป็นที่รักเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยมาตลอดอย่างแน่นอนนายธนกรกล่าวต่อว่าตนไม่อยากเห็นการออกมาปะทะกันของมวลชนทั้งสองฝ่ายเหมือนในอดีตบ้านเมืองเดินมาไกลมากแล้วขอย้ำว่าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่เห็นด้วยกับการแก้มาตรา112ขอคัดค้านอย่างถึงที่สุด
และไม่สามารถโหวตให้นายพิธาและพรรคก้าวไกลได้เมื่อถามว่าสว.หลายคนเตรียมโหวตให้นายพิธาเห็นว่าได้เสียงครบแล้วนายธนกรกล่าวว่าตนมั่นใจว่าสว.ทุกคนมีวิจารณญาณและหลักการทำงานยึดประโยชน์ชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนเป็นที่ตั้งการจะเลือกบุคคลใดมาเป็นประมุขฝ่ายบริหารต้องเลือกคนที่ดีมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีข้อกังขาให้สงสัยต้องไปตีความกันอีกที่สำคัญตอนนี้นายพิธาเองยืนยันว่าจะเสนอแก้ไขมาตรา112และยังมีอีกหลายเรื่องที่ถูกร้องและกำลังถูกตรวจสอบอยู่ที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลยังเคยรณรงค์ปิดสวิตช์สว.มาแล้วเรื่องนี้คงจำกันได้นายธนกรกล่าวต่อว่าส่วนตัวเห็นว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาควรรีบวางนโยบายและแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วตามแนวทางที่รัฐบาลปัจจุบันได้เดินหน้ามาแล้วแก้ปัญหาปากท้องให้พี่น้องประชาชนการแก้ปัญหาความยากจนมาก่อนเรื่องอื่นต้องรีบทำไม่ใช่ทำตามใจมวลชนแค่บางกลุ่มในเรื่องแก้ไขกฎหมายที่กระทบจิตใจคนไทยทั้งชาติแบบนี้นอกจากนั้นนโยบายหลายอย่างที่รัฐบาลปัจจุบันได้ดำเนินการมาเกิดประโยชน์กับประชาชนรัฐบาลใหม่ก็ต้องรีบสานงานต่อประชาธิปไตยเสียงข้างมากในสภานั้นต้องรับฟังเสียงข้างน้อยด้วยซึ่งเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่คือแบบของไทยเราการจะมาเปลี่ยนแปลงโดยอ้างคำว่าปฏิรูปสถาบันแต่เมื่อไปดูร่างกฎหมายที่เตรียมเสนอกลับมุ่งจะยกเลิกมาตรา112ลดโทษจนคนที่ทำผิดกลายเป็นแค่มาเสียค่าปรับอีกทั้งเป็นการดึงสถาบันลงมาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนถามหน่อยนี่คือการปกป้องตรงไหนผมเชื่อแน่ว่าคนไทยเขารับไม่ได้หรอกรวมไปถึงอีกหลายเรื่องที่แกนนำพรรคก้าวไกลจะดำเนินการคนไทยรับไม่ได้แน่นายธนกรกล่าวเอาแล้วติ่งมัลลิกาประกาศลงชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เอาแล้วติ่งมัลลิกาเปิดตัวลงสมัครแข่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประชุมใหญ่เลือกวันนี้ชนเบอร์ใหญ่อลงกรณ์อภิสิทธิ์กลุ่มเฉลิมชัยการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่จะมีขึ้นในวันนี้วันที่9กรกฎาคมในที่ประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคประชาธิปัตย์ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นยังฝุ่นตลบโดยมีผู้ประกาศลงสมัครทั้งนายอลงกรณ์พลบุตรขณะเดียวกันมีการแบ่งกลุ่มผู้สนับสนุนเป็น2กลุ่มใหญ่โดยกลุ่มหนึ่งสนับสนุนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้งซึ่งนำโดยนายชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานและนายนิพนธ์บุญญามณีขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งที่ส่วนใหญ่เป็นส.ส.ปัจจุบันและอยู่ในฝ่ายนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพรรคยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าจะส่งใครลงชิงตำแหน่งติ่งมัลลิกาอัดคนในประชาธิปัตย์ลืมรากเหง้าหลังกดดันให้โหวตพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีล่าสุดนางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ประกาศผ่านทวิตเตอร์มัลลิกาว่าจะลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ความว่าประกาศเปิดตัวลงสมัครแข่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะวันนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมัลลิกาบุญเจอกัน